นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารที่15สิงหาคม2560ค่ะอยู่กับปอมปริชาพรมโยธีนะคะแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand ค่ะเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมหยุดกันไป3วันนะเจอก่อนจะหยุดนะช็อกกันไปเล็กน้อยนะคะดัชนีตลาดหุ้นไทยติดลบไป10จุดเศษๆด้วยกันนะคะก็เป็นผลมาจากปัจจัยในต่างประเทศนะคะความไม่สงบความเขาเรียกความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลีเหนือนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้มีข่าวดีขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวจะมาอธิบายกันให้ฟังว่าเกิดอะไรกันขึ้นแต่ขอย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งสำหรับช่องทางการรับชมนะคะคุณผู้ชมสามารถดูได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของเว็บไซต์ค่ะ www.channel8thailand.com อันนี้เป็น HD นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวแอปพลิเคชันค่ะสามารถดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะคุณผู้ชมไหนๆก็เป็นแฟนกันทุกวันแล้วอย่าลืมไปดาวน์โหลดมานะคะเป็น HD เช่นเดียวกันนะคะก็เสิร์ชหา channel channel แล้วก็เลข8สัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะรวมไปถึงค่ะอีกหนึ่งช่องทางอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะมีแค่นี้คุณผู้ชมคะก็ตัว USB นะคะเสียบเข้ากับทางด้านของจอทีวีค่ะที่เป็นช่อง HDMI นะคะแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะทั้งหนังทั้งซีรีส์ทั้งข่าวนะคะมีทั้ง CNBC มี Bloomberg มี CNN นะคะมีอะไรนะ BBC แล้วก็นอกจากนี้ทีวีไทยนะคะที่เป็นทีวีดิจิตอลก็รับชมได้ทุกช่องแล้วก็เป็น HD ทุกช่องรวมไปถึงนะคะ YouTube ใครบอกว่าดู YouTube แล้วก็โอ้ขัดใจเวลาคนโทรเข้ามาก็ต้องสะดุดเนาะอันนี้ก็คุณผู้ชมยิงขึ้นจอไปเลยค่ะไม่สะดุดค่ะคุณผู้ชมรับสายโทรศัพท์ได้ตามปกติเลยนะคะไม่เสียรายเดือนไม่ต้องติดจ่ายไม่ต้องพึ่งช่างเป็นแบบ DIY นะคะใช้ได้ง่ายๆพกพาไปต่างประเทศก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้ขอให้มีอินเทอร์เน็ตจบนะคะอ่ะอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมคะ www.wellnessmarkshop.com นะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะช่องทางเยอะมากนะคะ HBP Channel นะคะสะดวกช่องทางไหนก็รับชมช่องทางนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทาง HBP Channel ด้วยนะคะกลับมาที่เรื่องของการลงทุนค่ะคุณผู้ชมสำหรับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเห็นแล้วล่ะตลาดหุ้นไทยลงไป10จุดเศษนะคะปิดดัชนีที่ 1,561.31 จุดด้วยกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามาดูเช้าวันนี้ดูในตลาดหุ้นในต่างประเทศกันนะคะคุณผู้ชมดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq บวกกันท่วนหน้าเลยนะคะคุณผู้ชมสาเหตุนี่แหละอันเนี้ยข่าวที่มันเป็นลบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เราเจอกันไปตอนนี้เริ่มคลี่คลายนะเริ่มคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคาบสมุทรเกาหลีเหนือหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาระบุนะบอกว่ายังจะใช้แนวทางทางการทูตในการแก้ไขปัญหานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงคือจีนเนี่ยล่าสุดออกมาประกาศใช้แผนการคว่ำบาตรของ UN กับเกาหลีเหนือคือสั่งห้ามนำเข้าพวกถ่านหินแร่เหล็กตะกั่วอาหารทะเลจากเกาหลีเหนือเดี๋ยวก็วันนี้ก็ดูนะว่าจะเป็นยังไงกันต่อส่วนภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมแหมเขียวกันท่วนหน้าเลยนะตั้งแต่นิเคอิญี่ปุ่นเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนหางเซ็งฮ่องกงเวสต์เต้ไต้หวันนะคะแล้วก็ยังมีคอสปีเกาหลีใต้ก็เขียวบวกกันแล้วนะฟิลิปปินส์ก็บวกค่ะแต่ว่าสเตทไทม์สิงคโปร์นี่รู้สึกจะย่อไปเล็กน้อยนะคะ 0.03% ด้วยกันนะคะคุณผู้ชมมาดูกันต่อในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อคืนนี้ไปปิดอยู่ที่47.59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะย่อลงมาอีกแล้วนะคะก็ประเด็นคือมีรายงานจากจีนนะคะคุณผู้ชมความต้องการน้ำมันในจีนเนี่ยลดลงในเดือนกรกฎาคมแล้วก็ต่ำที่สุดตั้งแต่กันยายนปี2016นะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีความกังวลคือคงจะจำได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางด้านของ OPEC เขามีรายงานกันออกมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของกำลังการผลิตที่ก่อนหน้านี้ตกลงกันว่าเดี๋ยวจะลดนะจะช่วยกันลดกำลังการผลิตปรากฏว่ามันสูงขึ้นน่ะนะในรายงานรอบล่าสุดที่ผ่านมานะคะก็เลยมาเนี่ยกดดันทำให้ราคาน้ำมันดิบนั้นย่อลงมาส่วนทองคำ
ทองคำนี่ยังอยู่ในระดับสูงนะคะถึงแม้ว่าจะมีย่อบ้างอะไรบ้างนะคะ $1,290.40 ต่อทรอยออนซ์ค่าเงินบาทโอ้โหแข็งไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมค่ะ33.23 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะต้องบอกคุณผู้ชมกันนิดนึงอย่างที่ปอมบอกไปแล้วว่าวันที่15สิงหาคมเราจะมีแขกพิเศษมานะคะนั่นก็คือทางด้านของ Wise Logistics นั่นเองคุณผู้ชมถ้ามีคำถามอะไรอยากจะถามก็โพสต์กันเข้ามาได้นะคะช่องทางการโพสต์อย่าลืมนะคะกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะที่แฟนเพจนี่แหละแล้วก็ถ้าเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนคุณผู้ชมถึงมาถูกทางนะถ้าเกิดไปกดข้างนอกเนี่ยสแตนด์อะโลนเลยนะคะปอมไม่เห็นไม่มีใครเห็นนะคะไม่ได้ตอบคำถามนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะโพสต์ใต้ลิงก์วิดีโอนะคะต้องเห็นปอมขยับเคลื่อนไหวและพูดและเห็นคำถามของเพื่อนๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้การโพสต์ตัวหุ้นรบกวนนิดนึงขอเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะถ้าตัวพิมพ์เล็กปอมปาดสายตาไปปุ๊บจดปั๊บเนี่ยจดผิดได้นะคะแล้วก็เช็คของตัวเองด้วยนิดนึงนะคะว่าตัวราคาเนี่ยเขียนถูกเปล่าชื่อหุ้นเขียนถูกหรือเปล่านะคะเพราะบางทีส่งมาผิดๆก็เราก็จะตอบให้ไม่ค่อยจะได้นะคุณผู้ชมเนาะนั่นก็เป็นช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่มีคำถามเกี่ยวกับทางด้านของ Wise Logistics นะคะส่งคำถามเข้ามาได้นะคะมาพูดคุยกันได้นะคะอยากรู้อะไรยังไงนะเว้นราคาหุ้นคงตอบไม่ได้ไม่ใช่นักวิเคราะห์นะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะแขกพิเศษวันนี้นะคะขอต้อนรับกับทางด้านของคุณชูเดชคงสุนทรค่ะกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท Wise Logistics จำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและขอบพระคุณคุณชูเดชมากๆที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้เชื่อว่าแฟนรายการก็รอคอยเพราะเป็นหุ้นตัวนึงที่ได้รับความสนใจจากคุณผู้ชมด้วยนะถามกันมาเกือบทุกวันเลยนะคะมาก่อนอื่นเนี่ยมาถามกันก่อนเลยว่าภาพรวมครึ่งปีแรกเพราะว่าเห็นมาประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะแหมมีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะทั้งไตรมาสที่2ด้วยนะคะครึ่งปีแรกของปีนี้ทางไวซ์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการดำเนินงานเนี่ยค่ะก็ครึ่งปีนี้นะฮะก็ตามภาวะเศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นนะฮะนำเข้าส่งออกก็เริ่มดีขึ้นอุตสาหกรรมเองในส่วนของที่เราทำอยู่พวกอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็มีการฟื้นตัวนะฮะในส่วนของไวท์โลจิสติกเองเนี่ยปีนี้เราตั้งเป้าไว้ที่จะโต 30% นะฮะตั้งแต่ปลายปีแล้วนะฮะก็ผ่านมาครึ่งปีก็ยังอยู่ในแผนงานที่เราวางไว้นะฮะจากงบ Q2 ที่ผ่านมานะฮะเราก็เติบโตได้ถึง60% นะฮะในส่วนของรายได้เทียบกับQ2 ปีของปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ถ้ามองในภาพครึ่งปีเลยนะฮะก็เราก็มีการเติบโตที่เข้าเป้าอะฮะค่ะอะไรที่ทำให้เราได้โตกันขนาดนี้เนี่ยคะก็ปัจจัยหลักก็คงมาจากการที่เราเข้าซื้อกิจการซันเอ็กซ์เพรสสิงคโปร์เมื่อปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยเป็นปีที่เรา เริ่มรับรู้รายได้แบบเต็มๆนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็จะเห็นตัวเลขที่มัน เติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วก็แผนการตลาดที่เราวางไว้นะฮะมันก็ เราก็ทยอยมีลูกค้ามากขึ้นนะฮะก็เป็นสองส่วนด้วยกันค่ะเมื่อกี้บอกว่ามีในเรื่องของส่วนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสินค้าหลักที่เรารับบริการในเรื่องของการส่งออกการขนส่งใช่ไหมคะครับทีนี้ก็เลยสงสัยต่อแต่บาทแข็งนะทำไมยังมีอิเล็กทรอนิกส์คือมันยังเห็นการเติบโตของส่วนนี้ได้อะคะจริงๆแล้วอุตสาหกรรมเนี่ยฮะมันมีทั้งการนำเข้าแล้วก็การส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็คือเอาวัตถุดิบเข้าะนะฮะแล้วก็มาประกอบแล้วก็ส่งออกมันเป็นลักษณะเหมือนซัพพลายเชนกันในเอเชียเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเงินของเราเนี่ย ถามว่ากระทบไหมก็กระทบแต่ว่าไม่มากเพราะว่าเขามีทั้งเข้าและออกอะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยคือเราไม่ได้แค่ส่งออกอย่างเดียวเรามีนำเข้าส่งออกคือเป็นเรื่องของการขนส่งด้วยลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะคือทั้งนำเข้าแล้วก็ส่งออกค่ะแล้วจริงๆแล้วในเรื่องของค่าเงินบาทนี่มันจะมีผลกระทบกับเรามากน้อยแค่ไหนคะ ก็จะมีผลกระทบกับลักษณะที่เราคนที่เน้นส่งออกอย่างเดียวอะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบแต่เผอิญอุตสาหกรรมที่เราทำเนี่ยมันมีทั้งเข้าและมีทั้งออกอะฮะเพราะนั้นมันก็จะออฟเซตตัวมันเองอะฮะโอเคก็ไม่ได้รับผลอะไรมากมายก็เห็นอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยไตรมาสที่2ออกมาหรือแม้กระทั่งครึ่งปีแรกออกมาได้อย่างสวยงามมากๆเลยครับค่ะอ่ะทีนี้นั่นคือครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังล่ะคะครึ่งปีหลังเราก็ยังมองแนวโน้มดีนะฮะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยวอลุ่มของสินค้าในครึ่งปีหลังเนี่ย
ปกติแล้วมันจะมากกว่าครึ่งปีแรกะนะฮะเพราะนั้นเนี่ย เรายังมองเป็นบวกอะฮะค่ะค่ะก็จริงๆแล้วครึ่งปีหลังนี่น่าจะเป็นช่วงพีคซีซั่นเลยหรือเปล่าคะของธุรกิจช่วง Q3 เนี่ยฮะก็เป็นช่วงไฮซีซั่นนะฮะค่ะหลักๆแล้วมองในส่วนของครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะมีปัจจัยอะไรยังไงกันบ้างที่ช่วยสนับสนุนนะคะในเรื่องของการเติบโตก็ จากแผนการตลาดที่เราวางไว้นะฮะก็มันก็ทยอยมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากวอลุ่มของงานที่เพิ่มขึ้นในครึ่งปีแรกแล้วเราก็คิดว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยมันก็จะมีการเติบโตต่อเนื่องเนื่องจากได้วอลุ่มของตลาดที่เข้ามาซัพพอร์ตนะฮะค่ะในเรื่องของการขยายฐานลูกค้าจะมีการขยายเพิ่มเติมกับร่วมกับทางด้านของ SEL ด้วยไหมคะมีการทำต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วฮะก็มีการโปรโมทงานพวกแอร์คาร์โก้ร่วมกันนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลักษณะMNC ฮะหมายถึงว่าลูกค้าข้ามชาตินะฮะที่มีอยู่ในเป็นลูกค้าที่มีฐานผลิตอยู่ในหลายๆประเทศนะฮะเราก็พยายามเจาะลูกค้ากลุ่มพวกนี้มากขึ้นรวมทั้งกลุ่มลูกค้าที่ย้ายฐานผลิตเข้ามาในบ้านเราด้วยนะฮะส่วนใหญ่เป็นประเทศไหนคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกลูกค้าในเอเชียนะฮะจีนเกาหลีญี่ปุ่นพวกนี้ฮะโอ้ย้ายมาที่บ้านเราย้ายมาบ้านเราเพราะว่าก็ทางเขาเรียกอะไรฮะทางเมืองจีนเองตอนนี้เขาก็มีปัญหาหลายเรื่องเหมือนกันนะฮะหมายถึงว่าค่าแรงเขาก็แพงขึ้นและสินค้าบางตัวก็เจอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกแอนตี้ดัมปิ้งเพราะนั้นเขาก็ต้องย้ายฐานผลิตสินค้าบางส่วนออกมานอกประเทศตรงนี้เองเนี่ยเราก็เห็นเป็นโอกาสที่เราคิดว่าเราน่าจะเข้าไปให้บริการลูกค้าพวกนี้เพิ่มเติมอะค่ะเราก็ได้อานิสงส์ไปด้วยนะคะใช่ครับทีนี้ถ้ามองในแง่ของปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อธุรกิจนะคะสำหรับครึ่งปีหลังมองว่ามีเรื่องไหนบ้าง ก็มีความไม่แน่นอนหลายเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาวะความไม่สงบในคาบสมุทรเกาหลีนะฮะว่ามันจะมีอะไรบานปลายไหมค่ะนะฮะก็แล้วก็ส่วนของภาวะเศรษฐกิจนะฮะก็มีผลเหมือนกันนะฮะว่ามันจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องไหมผมว่ามันก็มีปัจจัยหลายตัวเหมือนกันค่ะทีนี้ในช่วงที่เหลือของปีนี้เรามีการวางแผนในเรื่องของการลงทุนหรือว่ามีการทำอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะสำหรับในส่วนของไวซ์เนี่ยค่ะก็เราวางแผนไว้ตั้งแต่ยังใช้แผนเดิมอยู่นะก็คือมีการพัฒนาในส่วนของงานพวกแอร์คาร์โก้เพิ่มเติมนะฮะแล้วก็จับมือกับทางเอเชียในการที่จะโปรโมทนะฮะงานในการพวกลูกค้าระหว่างประเทศพวกนี้ฮะแล้วก็รวมทั้งอนาคตในการขยายเครือข่ายของเราเองในต่างประเทศนะฮะทีนี้การวางเป้าของปีนี้พี่ซึ่งก่อนหน้านี้ตอนที่คุยตอนช่วงตอนต้นที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้ว่าปีนี้เนี่ยคาดว่าจะโตไม่ต่ำกว่า 30% ครับยังคงตั้งเป้าไว้เหมือนเดิมเรายังตั้งเป้านี้อยู่ฮะค่ะแล้วครึ่งปีที่ผ่านมาเราก็เราปีที่แล้วเรา6เดือนแรกเนี่ยฮะเราทำไปทั้งหมดตัวเลข381นะฮะล้านรายได้ฮะครึ่งปีแรกปีนี้เราทำไปที่686ล้านนะฮะก็คือโตขึ้นมาเกือบประมาณสัก 80% ค่ะนะฮะก็ดูจากตัวเลขตรงนี้เราก็มั่นใจว่าครึ่งปีหลังเราน่าจะเขาทำได้ตามเป้าอะฮะที่การเติบโตที่ 30% เนี่ยครับค่ะซึ่งถ้าคิดเป็นเม็ดเงินนี่อยู่ที่ประมาณกี่ล้านนะเราตั้งเป้าไว้ประมาณ 1,300 ล้านฮะโอ้ 1,300 ล้านอันนี้เป็นเม็ดเงินเรเวนิวฮะค่ะทำสถิติสูงสุดเลยไหมคะใช่ฮะตั้งแต่เปิดบริษัทมาเนี่ยโอ้เปิดบริษัทมาในรอบ24ปีใช่ครับค่ะโอ้มั่นใจมากๆเลยนะคะทีนี้เราตอนนั้นเราไปร่วมกับ SEL แล้วเราจะมีการร่วมเพิ่มเติมอย่างนี้อีกไหมคะต่อไปในอนาคตเนี่ยค่ะก็อยู่ในแผนธุรกิจเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราในแผนธุรกิจของเราเนี่ยเรามีการเติบโตทั้งในแบบที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็อินออร์แกนิกค่ะก็คือการเติบโตของเราเนี่ยเราจะเน้นการเติบโตไปในต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะในแถบเอเชียซึ่งเป็นตลาดหลักของเราค่ะนะฮะตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะแสวงหาพันธมิตรเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติมนะฮะอาจจะเข้าไปจับมือเหมือนกับที่เราทำกับทางเอเชียเมื่อปีที่แล้วนะคะการแข่งขันในธุรกิจประเภทนี้ค่อนข้างสูงไหมคะสูงครับเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันที่
จริงๆแล้วก็ทั่วโลกนะฮะเขาก็มีผู้ประกอบการทั่วโลกที่แข่งขันกันนะฮะแล้วทำไมลูกค้าถึงเลือกเราอะคะก็ส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่าเรามีความน่าเชื่อถือนะฮะเพราะว่าเราเป็นบริษัทที่ตั้งมานานแล้วก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยก็มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีฐานะการเงินที่แข็งแรงรวมทั้งเรามีความชำนาญพิเศษนะฮะในพวกกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมประเภทอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พวกออโตพาร์ตต่างๆนะฮะซึ่งมันอาจจะต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษในการที่จะhandling สินค้าพวกนี้ฮะตรงนี้ผมว่าเป็นจุดเด่นรวมทั้งบริษัทเองเนี่ยให้บริการแบบครบวงจระนะฮะคือเราทำตั้งแต่ต้นจนจบเลยมีให้แจงรายละเอียดนิดนึงมีอะไรบ้างคะก็มีทั้งในส่วนของการขนส่งทางทะเลการขนส่งทางอากาศนะฮะเรารับจัดการขนส่งทั้งทางทะเลทางอากาศแล้วก็มีการขนส่งทางบกด้วยเป็นการเสริมกันนะฮะเพื่อให้มันครบวงจรรวมทั้งงานในส่วนของพวกงานพิธีการศุลกากรงาน import export document งานในส่วนของ warehouse การจัดการคลังสินค้าจัดเก็บ inventory ให้ลูกค้าแล้วก็มีการส่งมอบนะฮะคือจะเห็นว่าเราทำให้เป็นงานลักษณะ door to door เลยะนะฮะเพราะนั้นเป็นเหมือน one stop service ให้กับลูกค้าเรายังมีพวก value added ให้กับลูกค้าในแง่ของการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำลูกค้าในการที่จะนำเข้าส่งออกหรือว่าทำยังไงที่จะตอบโจทย์ลูกค้าในแง่ของการลดต้นทุนทางโลจิสติกต่างๆอันนี้เราให้คำปรึกษากับลูกค้าแล้วก็เป็นเหมือนโลจิสติกโซลูชันให้ลูกค้าด้วยกรณีที่ลูกค้าติดขัดมีปัญหาเราก็ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งพวกนี้มันเป็น value added ที่เราคิดว่าทำให้ลูกค้าเนี่ยเลือกเราครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของคู่แข่งคือจริงๆแล้วเราก็น่าจะเป็น choice แรกๆที่ลูกค้าเนี่ยจะเข้ามาเลือกเราด้วยจากทั้งหมดที่เมื่อกี้ได้บอกไปว่าเขามีความมั่นใจในคุณภาพของเราแล้วก็อีกครั้งเราเนี่ยเป็น one stop service ด้วยคือมาติดต่อเราปุ๊บพิธีการต่างๆการขนส่งต่างๆเราจัดการให้หมดเลยครับค่ะทีนี้เรื่องของการจ่ายปันผลบ้างนโยบายของเราเป็นยังไงคะก็นโยบายของบริษัทก็คือจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรอะครับค่ะก็ปีนี้ก็น่าจะจ่ายได้มากขึ้นเพราะว่าตามผลประกอบการที่ดีขึ้นนะฮะเพราะว่ากำไรปีนี้เองเนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยผลประกอบการเนี่ยกำไรเราโตประมาณ 94% นะฮะในครึ่งปีแรกโอ้ก็ไม่น้อยเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็ใครที่เป็นผู้ถือหุ้นของ Wise ก็เตรียมรับทรัพย์ได้เลยอยากจะให้ทางด้านของคุณชูเดชฝากไปถึงคุณผู้ชมนิดนึงสำหรับในเรื่องของตัว Wise Logistics เนี่ยแหละค่ะก็อยากฝากนักลงทุนนะครับให้ติดตามWise Logistics นะครับเพราะว่าเราก็มีการทำงานอย่างต่อเนื่องจะเห็นการพัฒนาการที่ชัดเจนนะฮะจากปีที่แล้วนะฮะที่เราเข้าซื้อกิจการบริษัท Sun Express Singapore นะฮะแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยก็ทยอยเห็นผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับแล้วก็ทางไว้เองเนี่ยก็ยังมีแผนงานนะครับที่จะเติบโตต่อเนื่องในอนาคตนะในลักษณะเช่นเดียวกันเนี่ยครับมันนั้นก็อยากจะฝากนักลงทุนให้ช่วยกันติดตามนะครับค่ะก็จริงๆปอมเป็นคนนึงแหละที่ได้เคยสัมภาษณ์ทางด้านของคุณชูเดชหลายครั้งแล้วแล้วก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็คือแผนทุกอย่างที่ทำมาและที่ได้เห็นถึงปัจจุบันนี้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่วางแผนไว้ตั้งแต่ต้นแล้วก็สามารถดำเนินตามแผนได้สำเร็จด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ฝากไว้อีกหนึ่งตัวแหละสำหรับในส่วนของ Wise Logistics นะคะลองดูแล้วกันนะคะก็เป็นหุ้นคุณภาพอีกหนึ่งหุ้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณชูเดชคงสุนทรค่ะกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท Wise Logistics จำกัดมหาชนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะมาดูแวะดูราคา Wise กันนิดนึงนะคะสำหรับ Wise เนี่ยเมื่อวันศุกร์นะคะไปปิดอยู่ที่4.26 บาทด้วยกันนะคะนี่เป็นราคาที่คือก่อนหน้านี้เนี่ยประกาศผลดำเนินงานมาแล้วค่ะแล้วก็เซลล์ออนแฟกต์นะคะแล้วก็พอมาวันศุกร์นี่เริ่มฟื้นขึ้นมาอีกรอบแล้วใครจะรับก็ลองดูแล้วกันนะคะรับให้ทันนะคะแหมคุณสุริดวงบอกว่าสวัสดีครับมีไวซ์หุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตด้วยนะคะบางคนบอกว่าได้รับค่าไฟไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเดือนที่แล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันต่อมีคำถามส่งมาได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตอบสดทุกคำถามกับปัญหาหุ้นค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13ที่2นะคะของรายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนเข้ามากันแล้วเนี่ยนะคะคุณมัทรสนะคะสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลนะคะพุทธสังมิณชาลิติสุขกายสบายใจเงินทองไหลมาเทมากันทุกๆท่านครับสาธุคุณทาซานสวัสดีครับคุณปอมขอให้เขียวสักทีครับวันนี้นะเขียวหน้าค่ะคุณทาซานคะ คุณมนทนสวัสดีค่ะคุณนริศสวัสดีค่ะแล้วก็มีรถกอล์ฟแบตเตอรี่มารถมินิคาร์ไฟฟ้า Lion King EV มาหานะเธอโฆษณาเหรออ่ะมาไม่เป็นไรคุณพัชสอนสวัสดีค่ะคุณปอมและทีมงานคุณเอ๋พิมพ์สิรินะคะคุณสาธิตบอกว่าโอเคสวัสดีครับสวัสดีนะคะเดี๋ยววิเคราะห์ให้นะคะคุณไพฑูรย์สวัสดีค่ะคุณกิ่งแก้วคุณพัชระนันคุณปังคุงคุณจันทนาคุณมิตรคุณปุ๋ยบอกว่ามาแล้วสายแต่ยังทันค่ะยังไม่จบรายการคุณพรทิพย์สวัสดีค่ะคุณจันวรวรรณคุณจริยาคุณสุริดวงคุณโอ้ขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะคะคุณเล็กแล้วกันแล้วก็ยังมีทางด้านของคุณหนึ่งนะคะคุณหนึ่งวิสิตนะคะคุณผู้ชมขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะพอมันภาษาไทยพอเขียนเป็นภาษาอังกฤษบางทีมันอ่านยากเหมือนกันเนาะทีนี้มาถึงในเรื่องของหุ้นกันวันนี้ถ้าแหนบเขียวแน่ๆแหละอย่างที่รายงานกันไปตั้งแต่เช้าแล้วนะว่ามีประเด็นอะไรยังไงกันบ้างแต่ต้องถามนักวิเคราะห์วันนี้กับทางด้านคุณแบงค์นะคะคุณอดิศักดิ์ผู้พิพัฒน์ธีรันกุลค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติคุณแบงค์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแบงค์วันนี้เอาแงเขียวเนาะก็กังวลกันน้อยลงนะสำหรับเรื่องของเกาหลีกับ US ซึ่งที่ผ่านมาหลายๆครั้งก็คล้ายๆกันเลยก็คือพอโจมตีกันด้วยคำพูดสัก 2-3 วันนะฮะพอไม่มีอะไรเกิดขึ้นตลาดก็จะรับรู้ในทางบวกนะก็มีคอร์เรคชั่นแล้วก็แป๊บเดียวแล้วก็กลับขึ้นมาได้เนาะทำให้เราตื่นเต้นตกใจเทขายหุ้นกันซะแหมวันนี้กรอบเท่าไหร่คะก็กรอบด้านล่างเนี่ยจริงๆมันมี1555นะครับแต่ว่าหล่นลงไปอีกนิดนึงเนี่ยมันจะมี1552เป็นแกปทางเทคนิคเปิดเอาไว้นะถ้าลงไปปิดได้เราก็อาจจะลุ้นฟื้นกันยาวๆนะเพราะมันยังเปิดอยู่เนี่ยเราก็อาจจะแบบเอ๊ะเดี๋ยวมันจะมีอีกหรือเปล่านะฮะด้านบนเนี่ยผมมองจังหวะรีบาวด์ก็1570ค่ะครับ 1570นะคะทีนี้หุ้นแนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะก็ดูบิวตี้นะหุ้นความสวยงามนะฮะก็งบเนี่ยออกมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับกำไรออกมาเนี่ยโต 97% year on year ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีกว่าที่เราแล้วก็ตลาดคาดไว้อยู่มากทีเดียวนะครับก็มาจากทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสโตร์เขาเองไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นเทรดไม่ว่าจะเป็นตัวส่งออกเองก็ดีนะฮะทุกตัวเนี่ยออกมาดีหมดเลยเพราะฉะนั้นผมดูตัวเลขเนี่ยครึ่งปีเนี่ยเขาทำได้อยู่ประมาณสัก 52% ของประมาณการทั้งปีนะเพราะฉะนั้นดูอย่างนี้แล้วมันดูเหมือนว่ามันมีอัพไซส์นะครับจากที่เราประมาณการกำไรกันเอาไว้รวมถึงคอนเซนซัสด้วยราคาหุ้นเนี่ยเทสไฮเดิม 12.60 ถ้าเกิดทะลุไปได้เนี่ยเราก็ลุ้นไป13.20 13.40 นะสำหรับตัวบิวตี้ทาร์เก็ตเราให้15โอ้โอเคคือตอนเนี้ยเอาเป็นว่าลุ้นก่อนว่า 12.6 ผ่านได้ไหมถ้าผ่านได้ก็ follow by ได้เลยใช่ไหมคะก็น่าจะ follow by ได้เลยพักมา6เดือนนะจริงๆแล้วเนี่ยต้นปีเขาอยู่เนี่ย12กว่าๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ correction ลงไป9ไปปลายค่ะนี่ก็เริ่มมาแล้วโปรเจกต์เปิดอยู่ 12.7 นะไม่รู้ว่าจะยืนได้ปะค่ะก็ถ้างั้นใครยังไม่มีควรจะยังไงดีคะรับจริงๆก็ยังมีอัพไซด์อยู่นะครับ12บาทสมมุติเรามองทาร์เก็ตเราที่15เนี่ยจริงๆก็ยังมีอัพไซด์อยู่พอสมควรนะแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นหุ้นที่แข็งแรงกว่าตลาดเพราะน่าจะมีโมเมนตัมอัพเกรดขึ้นมาได้โอเคทีนี้มาดูตลาดเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเซตอินเด็กซ์ล่าสุดใกล้ๆจะเปิดแล้วเห็นตัวอื่นมันเริ่มทยอยบอกขึ้นมาแล้วมาละ 1567.41 จุดบวกไป 6.10 จุดค่ะคุณผู้ชมบวกมาตั้ง6จุดนะแล้วก็วันนี้คุณแบงค์ให้แนวต้าน1570เนาะอีกนิดเดียวจะถึง1570แล้วก็
ก็บวกมาแรงสักขนาดนี้ก็จะอาจจะชนแล้วอาจจะมีย่อหรือเปล่าคะคุณแบงค์คะอะไรนะจะไซเวจะไซเวย์ไหมคะวันนี้เนี่ย คือจริงๆก่อนหน้านี้มันไซเวย์อยู่นะมันก็ล่วงลงมาเพราะเกาหลีนี่แหละนั่นน่ะสิแล้ววันนี้ก็จะกลับมาสถานะเดิมผมมองอย่างนี้คือถ้าเอาให้ดีก็ต้องยืน1568ให้ได้1570ให้ได้ยืนได้เราก็ลุ้นกลับไปไซเวย์อัพเหมือนเดิมนะไม่ใช่ไซเวย์อัพมันคือไซเวย์1568ถึง1590ค่ะถ้าจะเอาแบบขาขึ้นต้องทะลุ1590ขึ้นไปให้ได้อันนี้ก็เราอาจจะต้องรับสภาพเดิมอีกแล้วใช่ไหม คือผมมองอย่างนี้คือถ้าเกิดเราดูจากงบรวมๆนะที่ประกาศออกมาเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่างบแย่มีมากกว่างบดีค่ะนะฮะแต่ว่าไอ้งบแย่เนี่ยถ้าเกิดเราไปดูไซส์ของหุ้นที่งบแย่เนี่ยมันก็อาจจะแบบไม่ได้มีเยอะมากนะค่ะนะฮะไซส์มันไม่ได้ใหญ่นะในขณะที่ตัวที่งบดีๆเนี่ยบางตัวไซส์ใหญ่หน่อยอย่างปตท.เงี้ยงบดีกว่าค่านะฮะเพราะนั้นเน็ตๆออกมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพกำไรตลาดโดนดาวเกรดแต่หุ้นรายตัวเนี่ยบางตัวต่ำกว่าค่าก็อาจจะมีโดนเหมือนกันค่ะนะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สั้นๆเราอาจจะทะลุ1590ก็เหนื่อยนิดนึงเพราะว่าหุ้นดีมันมีน้อยตัวค่ะครับโอเคทีนี้มาตอบคำถามกันเลยท่านแรกถามมาถึง JWD ค่ะ 9.60 ค่ะณจุดนี้รับได้ไหมคะก็งบดีกว่าค่านะตัวนี้นะครับรับได้ไหมก็รับได้แนวต้าน 9.80 นะครับพื้นฐานเนี่ยจริงๆปีนี้เป็นปีเทอร์นาราวของเขานะค่ะก็กำไรกลับมาโต 62%นะครับปีที่แล้วก็โหดไป 70% ค่ะทาร์เก็ตเราให้11.30 บาทนะครับก็ซื้อได้โอเคต่อมานะคะ Synnex ค่ะ Synnex 12.50 ซื้อได้ไหมคะตัวนี้ก็จริงงบดีนะแต่โดนขายนะฮะลงมาแนวรับอ่ะ3เดือนนะฮะด้วยงบที่ดีด้วยผมมอง12.30 12.40 ตรงนี้ก็เป็นจังหวะเก็บสะสมได้นะครับแต่ต้องยอมรับนะว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเขาหลุดเส้น20วันลงมานะฮะแต่คิดว่าดาวไซด์ไม่น่าเยอะถ้าเทียบจากงบที่ออกมาใช้ได้ค่ะถ้ารับ 12.30 แนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านรอบนี้เนี่ยผมขอลุ้น13บาทก่อนได้ไหมครับแล้วก็ไปต่อที่13.60โอเคค่ะต่อมา MTLS ต้นทุน34.75 นิ่งอยู่ในนี้มา3วันแล้วเนี่ย34แนวรับแล้วอ่ะ นะเจอเซลล์ออนแฟกต์หลังงบประกาศงบไม่แย่นะครับงบใช้ได้นะฮะก็ผมดูเส้นค่าเฉลี่ย3เดือนเนี่ยมันเสียม34บาทก็แถวๆนี้เก็บได้อ่ะนะครับ MTLS ก็อยู่ในโทนซื้อนะ okay. ที่ถามมาส่วนใหญ่เมื่อกี้เป็นหุ้นนี้งบดีทั้งนั้นเลยนะเนาะมันก็ไม่ค่อยไปเท่าไหร่คืองบดีแล้วก็เจอเซลล์ออนแฟกต์งบดีบางทีมีเซลล์ออนแฟกต์แต่ว่าถ้าสังเกตกันจริงๆเนี่ยบางทีเรามีเซลล์ออนแฟกต์สั้นๆไม่เป็นไรนะแต่ว่าในระยะแบบเป็นสัปดาห์เนี่ยเขาค่อยๆขยับขึ้นตามกำไรก็โอเคถ้างั้นก็ต้นทุน34.75ก็ถือไปก็ถือได้ว่าครับแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านเนี่ยถ้าเกิดเอาสั้นๆก่อนนะอย่าโกรธกัน35อีกนิดเดียวเองอะแต่ว่าถ้าเกิดทะลุไปได้ก็มี36.50 นะพื้นฐานให้38 36.50คือต้องผ่าน35ให้ได้ก่อนนะ อย่าโกรธกันด้วย ALT ตัวนี้ยังไงดีคะรับได้ไหมคะโอ้โหโอ้โหใจเย็นๆดูกราฟแล้วมันทะลวงข้างล่างอ่ะค่ะเขาทำนิวโลนะผมยังไม่ได้ดูงบจริงๆตัวนี้ค่ะแต่เห็นเชฟแบบนี้ผมรอไปก่อนดีกว่าค่ะไม่เอาอ๋อมีต้นทุนน่ะ5.50โอ้โหเพิ่งหันไปเห็น5.50เหรอเดี๋ยวนะเอ๊ะแต่ว่ามันจะมี5.50ได้ไงมันยังไม่ถึงนี่นาผมดูไม่รู้เลยหรือว่ากราฟผมมันไม่อาจจะลงอาจจะถามว่าลงไปถึง5.50หรือเปล่าคุณผู้ชมช่วยเขียนว่าคือแบบอย่าเขียนยาวๆมากคือถ้าเกิดผมดูอย่างเงี้ยจะลงไป5.50ก็ลงได้ค่ะเพราะว่ามันทำนิวโลอ่ะนะฮะมันไม่มีแนวรับนะถ้างั้นอย่าไม่เอาอ่ะเนาะETE ล่ะคะตัวนี้เห็นประกาศงบออกมาตัวไหนนะ ETE ค่ะ Eastern Technical Engineering แนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงยังไม่มีค่ะ ETE ตัวนี้เหร
งบผมยังไม่เห็นนะฮะไม่ได้ดูตัวเล็กถ้าเกิดดูเอาแบบตอนนี้เนี่ยเขามีแนวรับอยู่3.76 บาทนะก็คือโลวันนี้เราก็ดีดพยายามจะดีดขึ้นมานะครับดูแนวต้านก็คือ4 บาทถ้าเกิดผมดูเชฟอย่างนี้ผมจริงผมไม่รีบร้อนนะก็ถ้างั้นยังไม่รับหรือยังไงรับดีไหมรับยังไม่รับไม่เอารอก่อนแล้วกันคือถ้าอยากจะรับเนี่ยมันจะต้องผ่านจุดไหนก่อนฮะถ้าจะรับเนี่ยจริงๆมันต้องเลย4มันถึงจะสวยอ่ะโอเคคือตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันก็ยังถูกกดอยู่ยังมันไม่ไซด์เวย์มันก็คือ1คือห้ามหลุด3เท่าไหร่นะแนวรับ376โลวันเนี้ยไม่ควรหลุดนะครับแล้วก็ถ้าขึ้นไปข้างบนมันก็มี4บาทเป็นแนวต้านอยู่เพราะฉะนั้นมันจะอยู่ตรงแถวๆเนี้ยค่ะอยู่ในเรนจ์24สตางค์แถวๆเนี้ยฮะโอเคต่อมาอมตะต้นทุน17บาทจะถือหรือว่าจะขายดีตอนนี้16.40 บาทตัวนี้ก็งบจริงๆใกล้เคียงกับที่คิดเอาไว้นะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าตัวนี้ยาวๆนี่เราชอบนะเพราะ EEC มาเนี่ยยังไงยอดขายที่ดินสุดท้ายจะมาแต่ว่าสั้นๆสิ่งที่ได้ก่อนเลยก็คือราคาที่ดินเนี่ยขึ้นไปแล้วเพราะนั้นอมตะเขามีอยู่ประมาณ10,000 ไร่อยู่ในโซน EEC เนี่ยยังไงได้ประโยชน์นะครับเพียงแต่ว่ากำไรเนี่ยคงจะค่อยๆขยับมานะฮะยาวๆถือได้ถ้าสั้นๆเนี่ยผมมองว่าขึ้นมารอบนี้อาจจะเป็นแค่จังหวะรีบาวด์ก่อนนะครับแนวต้านเนี่ยจะมีอยู่บริเวณจริงๆตรงนี้ก็เป็นแนวต้านหนึ่งนะ16.50 บาทนะฮะทะลุไปได้มีแถวๆ17 บาทอาจจะดูแถวๆ17 บาทตรงนี้ก่อนถ้าจะเล่นสั้นต้นทุนเลยอ่ะนะ คือจะทะลวง17เนี่ยมันคือถ้าเรางบออกมาดีก็มีลุ้นทะลวงไงแต่นี่ลงงบออกมาก็ใกล้ๆกับค่ะค่ะCK ชอการช่างต้นทุน28 บาทค่ะตอนนี้26.75 บาทรับเหมาอ่ะเกือบทุกตัวคือขึ้นมารอบนี้แป๊บเดียวก็โดนเทค profit ลงมาเนี่ยลงมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับคือผมมองว่าทยอยเก็บแถวๆ26สลึงดีกว่าค่ะนะครับสำหรับตัว CK ต้นทุน28 บาทก็คือสามารถยาวๆไม่ได้กังวลยาวๆไม่กังวลก็สะสมได้นะถ้าลงมาสั้นๆก็คิดว่ามารอด้านล่างค่ะครับโอเคฮาน่ายังไม่มีค่ะตอนนี้43.25 บาทบาทแข็งก็โดนเต็มๆนะครับสำหรับตัวพวกอิเล็กทรอนิกส์นะฮะพื้นฐานเนี่ยจริงๆตรงนี้ก็เดี๋ยวผมดูทาร์เก็ตนิดนึงนะค่ะคือเพิ่นก่อนหน้านี้เราแนะนำไม่ขายตอนที่เขาขึ้นไปแรงๆนะทาร์เก็ตเราให้42ซึ่งตรงนี้ก็ยังจริงๆก็ยังถือว่าราคาก็ยังสูงกว่าทาร์เก็ตอยู่นะยังมองแค่รีบาวอะข้างบนเนี่ยดู44.75หรือขึ้นไปแรงๆก็ได้46.50 บาทค่ะจะเป็นจังหวะขายนะครับถ้าไม่มีไม่ซื้อโอเคนะฮะถ้ามีไปรอขายด้านบน46.50 44.75 46.50 โอเค RP ค่ะราชาเฟอร์รี่ดูพื้นฐานไหมคะคุณแบงค์ราชาเฟอร์รี่ดูล่าสุดผมดูเหมือนกับต้นทุนน้ำมันก็ขึ้นนะแต่ว่ารายได้เขาไม่ขึ้นงบก็เลยอาจจะออกมาโดนเพรสเชอร์นิดหนึ่งนะครับราคาหุ้นก็คือตามกำไรเลยลงมาตลอดแล้วลงมาตลอดเลยดูตรงนี้ก็ถ้าไม่มีเข้าได้ไหมไม่มีก็คือหุ้นต่ำคาดไม่ใช่ต่ำคาดคือหุ้นที่ยังโดนเพรสเชอร์อยู่เนี่ยผมมองว่าเราอย่าเพิ่งไปยุ่งดีกว่าค่ะนะคือยังหาประเด็นรีบาวยังหาไม่เจอคือเขาอาจจะรีบาวถ้าเกิดเราเห็นน้ำมันมันลงแรงๆค่ะนะแต่ตอนนี้น้ำมันมันก็สเตย์แถวๆ50นะถ้าเกิดเราดูเบรนท์อาจจะ45-50แต่แถวเนี้ยผมว่ามันก็อาจจะยังไม่มีนัยยะให้กำไรเขา improve เยอะๆนะครับนั่นก็ไม่เอาผ่านไม่เอาต่อมา Mint Miner ต้นทุน39 บาท Mint เนี่ยถ้าดู bottom line อย่างเดียวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่จริงๆไปดูในรายละเอียดมันก็ใช้ได้นะครับทั้งโรงแรมทั้งอาหารเขาก็ใช้ได้ตรงนี้โซนแนวรับนะครับอยู่บริเวณประมาณสัก39-39.50ตรงนี้เป็นโซนแนวรับโอเคก็เป็นจังหวะซื้อนะฮะด้านบนเนี่ยมันจะมี40.50 บาทก่อน
แล้วก็42บาทนะครับก็ตรงนี้ซื้อสะสมถ้ามีอยู่แล้วก็ถือไปได้เลยมีอยู่แล้วก็ถือได้โรงพยาบาลลาดพร้าวค่ะ LPH ต้นทุนจะต่ำคาดนะต้นทุนเอ้ยเดี๋ยวมันเอ้ยต้นทุนโอเค9บาท25ค่ะดูเหมือนว่าราคาหุ้นมันสะท้อนงบที่เจาะมาไม่ดีมาก่อนแล้วนะเพราะว่าเขาร่วงลงมาแบบเร็วมากนะฮะมีจุดกลับตัวเล็กๆนะก็ตรงแถวๆนี้ถ้าเกิดจะไปได้ก็ผมดู8บาท45สตางค์ก่อนนะเอาแบบสั้นๆรีบาวไม่มีไม่มีก็พอเล่นรีบาวได้นะฮะแต่ว่าไม่เอาแก็บเยอะเขามีสิคะมีเท่าไหร่นะฮะ9บาท25 9บาทต้องรอแล้วฮะเต็มที่ก็8บาท70รอบนี้โอ้ก็ได้แค่นั้นเลยครับเพราะงบก็นะงบก็ต่ำค่าด้วยTrue ค่ะอะไรนะ True Corporation True ยังไม่มีตอนนี้5บาท45ชอบ D-Tag ถาม True ชอบ D-Tag ถ้าไม่มีไปดูกราฟไม่สวยนะ เอาจริงๆคือโลเดิมเนี่ยเขาทำเอาไว้เมื่อตุลาปีที่แล้วอะนะเขา5บาท50อะวันนี้หลุดไปแล้วอะค่ะก็ดูเราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อาจจะลุ้นรีบาวได้บ้างแต่ถ้าเกิดจะเล่นรีบาวก็สมมุติถ้าจะเล่นนะผมก็รีบาว5บาท60 5บาท60 5บาท70แถวๆเนี้ยแต่ถ้าให้ชอบ D-Tag มากกว่าโอเคอาจจะดูไหนดู D-Tag เผื่อเลย D-Tag ก็ตรงนี้แนวรับพอดีเลยนะลงมา4บาท54.75นะครับแนวรับก็ดู53ถ้าจะรับจริงก็ดู54บาทแถวๆนั้นโอเคนะครับเป็นจังหวะในการซื้อ54บาทแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านเราขอดูไฮเดิมก่อนละกันนะครับก็ดู57บาท50 57.50 โอเคต่อมา CPF เขาประกาศปันผลหรือยังเอ่ย CPF เพิ่งประกาศงบมานะยังไม่ได้ผมเพิ่งประกาศมาเช้านี้ยังไม่ได้น่าจะยังยังไม่ได้แป๊บนึงฮะค่ะก็งบออกมานี่operating เนี่ย 1.9 พันล้านนะถ้าเกิดดู year on year ก็หดตัวไป 78% เพราะว่าธุรกิจในเวียดนามเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ทีนี้เนี่ย CPF ถ้าเกิดเรามองแบบ take viewข้างหน้านิดหนึ่งนะคือในประเทศก็กุ้งค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวราคาไก่แม้ว่าจะลงมาแต่ก็เป็นระดับที่คุมทุนนะครับในขณะที่ธุรกิจในเวียดนามเนี่ยที่โดนกดดันมาก่อนนะก็คือราคาหมูมันตกต่ำแต่ตอนนี้เนี่ยจีนเขานำเข้าเยอะขึ้นก็ไปอย่างเวียดนามเนี่ยราคาหมูก็ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวียดนามดีขึ้นตุรกีดีขึ้นแล้วก็เพิ่มทุนเนี่ยจริงๆเพิ่มทุนจบแล้วนะครับแล้วก็ได้หุ้นเนี่ยน้อยกว่าที่คิดไว้คือหุ้นเพิ่มทุนเนี่ยน้อยเพราะฉะนั้น dilution ก็จะน้อยด้วยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นดูแบบนี้จริงๆเป็นหุ้นที่มีโมเมนตัมบวกนะคืองบเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะฮะตอนนี้ถ้าเกิดมองไปข้างหน้าก็คิดว่าเป็นหุ้นโมเมนตัมบวกมากกว่าลบนะแนวรับเนี่ยคือถ้ามีอยู่ก็ถือได้ถ้าไม่มีซื้อได้ไหมต่อรองราคานิดนึงนะฮะแถวๆ26บาทข้างบนเนี่ยเขาจะมีแนวต้านหลักๆเลยก็คือ27บาท50นะครับสำหรับตัว CPF โอเคปันผลเดี๋ยวรอก่อนเนาะเขายังไม่ประกาศเนาะปันผลยังเขาเพิ่งประกาศแน่ใจคุณผู้ชมลองเปิดดูในเว็บน่าจะมีละ50ตังค์นะครับประกาศ50ตังค์แต่ว่ายังไม่ได้ขึ้น XD นะคะคุณผู้ชมบอกไว้ก่อนถ้าจะซื้อก็ซื้อได้เพื่อจะรับปันผลก็ได้ใช่ไหมคะได้ครับได้บิวตี้ที่เป็นหุ้นแนะนำวันนี้โอ้โหทันไหมเนี่ยคุณแบงค์ทันไหมก็ยังมีแก็บอยู่2บาทนะทาร์เก็ตทาร์เก็ตให้15บาทแต่แนวต้านแรก13บาท20แนวต้านถัดไป13บาท40แล้วมันก็ไปขึ้นมันขึ้นมันหมดทุกอันเลยเนี่ยถ้ายังไม่มีรับที่เท่าไหร่คะยังไม่มีเหรอผมเหนื่อยเลยเล่นน่าแนะนำมาก็พุ่งเลยเนี่ยคือจริงๆถ้าเกิดเราดูเทคนิคเนี่ยมันหุ้นนิวไฮอะนะฮะใช่คือถ้าเกิดจะรับมันก็คือแนวต้านเดิม12บาท60แต่ break away gap แนวต้านไปแบบนี้เนี่ยมันควรจะวิ่งต่อนะเนาะผมก็ถ้าเกิดดูกลมๆก็13บาท
รับ13บาทนะนะเฉลี่ยราคาเอานะครับแต่มันเป็นหุ้นที่มันน่าจะมีโมเมนตัมบวกของการอัปเกรดค่ะพื้นฐานมาแล้วแหละเนาะก็รับ13บาทแล้วก็แนวต้านตามที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมลุ้นเนานะนี่มาตัวนี้เนี่ยถามกันมาทุกวันบ้านปู่ซึ่งประกาศงบมาแล้วสวยงามมากมายงบวันนี้งบดีไม่ขึ้นไม่ขึ้นดีกว่าคาดนะดีมากด้วยคืองบดีซื้อเพิ่มหรือว่าจะขายดีคุณผู้ชมถามมาคือทั้งธุรกิจอะไรนะถ่านหินก็คุมต้นทุนดีนะไฟฟ้าก็ดีขึ้นเพราะมีหงสานะฮะมีพวกในจีนในญี่ปุ่นที่เป็นโซล่าฟาร์มจริงๆธุรกิจก็แล้วราคาถ่านหินก็ขึ้นมาดีกว่าที่เราคาดด้วยนะเอาจริงๆแล้วก็ถือว่าน่าจะมีโมเมนตัมบวกต่อแต่ทีนี้เนี่ยราคาหุ้นมันขึ้นมาตรงแนวต้านระยะสัปดาห์เลยอะค่ะโซนแบบ17บาท20ถึงแถวๆ17บาท60เนี่ยโซนนี้มันเป็นโซนแนวต้านมันจะผ่านยากนิดนึงนะนะเพราะฉะนั้นคือถ้ามีอยู่เนี่ยถ้าเกิดเราดูโฟลว์จากข่าวบวกเนี่ยมันใช้ได้อะนะคุณผู้ชมมีอีกท่านบอกว่าต้นทุน17บาทมันคือมันโฟลว์จากข่าวบวกมันใช้ได้เพียงแต่ว่ามันอาจใช้เวลาไงนะฮะก็ดูแนวรับเนี่ยผมก็ดูแถวๆสักถ้าเกิดจะซื้อมีก็16บาท80ค่ะนะเป็นจุดทยอยซื้อนะครับแล้วก็ลุ้นเบรกข้างบนขึ้นไปนะถ้าเกิดทะลุไปได้เนี่ยเราก็อาจจะมีถ้าเกิดเลย17บาท70ก็จะมี18บาท20 18บาท70รออยู่ค่ะครับโอเคก็ลองทยอยถ้าอยากจะทยอยซื้อนะแต่ส่วนแนวต้านที่คุณผู้ชมมีต้นทุน17บาทเนี่ยก็แนวต้านเนี่ยตรงนี้อันแรกเลย17บาท20แล้วก็17บาท60นะคะทำไมงบดีไม่ค่อยวิ่งเลยล่ะจะเย็นๆฮะมันบางตัวนี่มันเหมือนกับแบบขึ้นมาก่อนหน้าก็มีลีลาบ้างแต่คิดว่าสุดท้ายแล้วหุ้นพวกนี้มันน่าจะค่อยๆขยับขึ้นค่ะทีโพลี่ยังไม่มีตอนนี้4บาท56ค่ะเขาลงมาแนวรับก่อนหน้าเนี่ยผมไม่รู้ว่าพื้นฐานเป็นยังไงนะตัวเนี้ยแต่แนวรับเนี่ย4บาท44ค่ะนะครับแนวต้านเนี่ยถ้าเกิดจะดูก็คือเขาก็จะมีอยู่4บาท60นะตัวนี้ก็จะเป็นโซนแนวต้านนิดนึงนะเทคนิคเนี่ยดูจากอินดิเคเตอร์ MACD Store เนี่ยดูเหมือนอยากพักนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นผมคงไม่รีบร้อนนะครับมีอยู่ก็จะมีแนวรับอยู่444นะฮะแนวต้านสั้นๆก็แถวๆ460ค่ะนะก็รอดูก่อนแล้วกันคือมันอยากพักน่ะมันอยากมันดูน่าจะพักก่อนค่ะไซแมทต้นทุน3บาท97กราฟไม่สวยอะกราฟเหมือนยังอยู่ในโทนที่เป็นดาวเทรนด์ลงมาค่ะนะฮะเป็นกรอบด้านล่างนะครับถ้าจะรับเล่นรีบาวเนี่ยอยากรอ3บาท20คือต้นทุนตั้ง3บาท97นะคุณแบงค์ยังไม่มีสัญญาณฟื้นเลยอะคือเขาหล่นคืออินดิเคเตอร์ MACD ก็หล่นโซแคสติกก็หล่นแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยตัวนี้ก็คือต่ำกว่าเส้น200วันต่ำกว่าทุกเส้นเลยนะครับเราก็ยืนอยู่ในกรอบดาวเทรนด์ชาแนลอยู่เพราะนั้นที่ซื้อที่บอกไป3บาท20นี่ก็คือซื้อเพื่อเล่นรีบาวก่อนด้วยนะไม่ได้เป็นการแบบซื้อเพื่อที่จะแบบขึ้นไปเลยนะถ้างั้นลงมาค่อยถัวได้ไหมลงมาค่อยถัวก็3บาท20ตรงนี้เนาะหรือไม่ก็เปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นต้องตัดใจมีอยู่2ทางลองดู KKP ค่ะ KKP ต้นทุน67บาท80สตางค์จะถัวหรือว่าจะคัดดีอุ๊ยขอผิดถ้าพื้นฐานเนี่ยคือยิวดีวิดหุ้นนี้มันโกรธมันไม่ได้เยอะนะค่ะก็เอาดีวิเดนกันซะส่วนใหญ่นะครับแต่ถามว่าดีวิเดนดีไหมประมาณ 9% นะอินเทอริมเนี่ยน่าจะประมาณ2บาทก็คิดเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผลก็ประมาณ 3% นะครับเทคนิคเนี่ยแนวรับจริงๆ200วันเนี่ยเขาจะอยู่64บาท50นะครับแต่ด้วยดีวิเดนยิวระดับ 9% เนี่ยผมคิดว่าดาวไซส์ไม่น่าเยอะ
ครับตรงนี้ก็ทยอยเก็บสะสมได้คือก็ไม่ต้องออกไปไหนก็ทยอยไปดีกว่าก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆประกาศปันผลมันน่าจะปลายเดือนอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูวันนี้ไปถึงปลายเดือนก็2-3สัปดาห์ก็คิดว่าในช่วงวีคหน้าน่าจะเริ่มเห็นโมเมนตัมที่ดีขึ้นเพราะคนก็อยากได้ปันผลเนาะTU Thai Union TU ยังไม่มีงบจริงไม่แย่นะแต่ว่ายังไม่แต่ดูเอาลุกแล้วมันยังไม่มีอะไรแบบเด่นๆเท่าไหร่นะฮะราคาทูน่าขึ้นเพราะนั้นต้นทุนขึ้นผลักภาระได้ยากก็มาร์จิ้นก็จะโดนกระทบนะฮะดูจากราคาหุ้นแล้วเนี่ยก็ไม่สวยเขาลงมาต่ำกว่าโลเดิมแถวๆ19.40 บาทอันนี้คือพยายามกลับมายืนนะแต่คิดว่ารีบาวก็20 บาทนะมีก็ไม่มียังไม่มีก็ไม่เล่นนะถ้าสำหรับคนที่มีก็คิดว่ารีบาวก็ได้แค่20ยังไม่มีเรื่องราวให้เข้าไปซื้อแล้วครับคุณผู้ชมยังส่งคำถามได้อยู่นะคะยังมีเวลานะต่อมา UTP ขอแนวต้านค่ะตอนไม่ได้บอกต้นทุนแต่ตอนนี้6.60 บาทแนวต้านจริงๆก็ตรงแถวๆนี้เป็นแนวต้านแรกนะ6.65 บาทนะครับแล้วก็หลักๆเลยอยู่ที่7.10 บาททำท่าเหมือนอยากฟื้นนะครับมีการมีแรงซื้อด้วยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วครับก็เพราะฉะนั้นแนวต้านตามนี้ไม่รู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่อ่ะต่อมาคามาดเกิดอะไรขึ้นคามาดตกต่ำคาดอ่ะก็ไม่ค่อยดีนะโอ้โหแล้วเขาบอกว่าเขาไปถัวมาแล้วต้นทุน8.55 บาทคือประกาศงบไงงบต่ำคาดนะฮะคือส่วนทางกับบิวตี้เลยอ่ะคือบิวตี้เราบอกหูงบดีมากนะโต90คามาดปรากฏว่าเอ๊ะมันไม่อย่างที่คิดนะฮะแนวรับเนี่ย7.60 บาทนะค่ะมีอยู่แล้วใช่ไหมฮะมี8.55 บาทเพิ่งไปถัวเลยค่ะวันนี้โอ้โหเพิ่งถัวด้วยคือตอนนี้8.80 บาท7.80 บาทเออ7.80 บาทถ้าเกิดจะเอารีบาวก่อนก็ได้แค่8 บาทนะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราเห็นงบ2ตัวนี้ผมว่านักทุนมีสวิตชิ่งอ่ะนะคือขายตัวต่ำไปซื้อตัวสูงดีกว่าไงถูกป่ะก็คิดว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มมันจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มอยู่อีกสักระยะหนึ่งอ่ะเพราะว่าคือคนมันเทียบได้อ่ะครับมันมีอันนี้ออกมาก็ไม่งั้นถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนตัวเล่นนะก็ไปดูบิวตี้แถว13เดี๋ยวกันนะบิวตี้13โอเคถ้าลองเปลี่ยนดูก็ได้เนาะเพราะว่าเห็นถือมานานแล้วไงจากต้นทุน9.15 บาทตอนนี้มาเปลี่ยนอุตสาห์ถัวแล้วยังลงอีกอ่ะเพิ่นงบมันต่ำค่าด้วยความต่ำค่าเราก็รู้สึกแบบสตอรี่ที่จะ drive หุ้นให้รีบาวมันจะยากไงเนี่ยนะถ้าเกิดเมื่อเช้าเนี่ยคือบอกก่อนแล้วนะถ้าเราซื้อตั้งแต่12.70 บาทตอนที่คุณแบงค์บอกเนาะ ตอนเปิดอะเนาะเนี่ย13.3 บาทแล้วเนี่ยคุณแบงค์13 บาทคงจะไม่เห็นหรือเปล่าคุณแบงค์ใจเย็นๆใจเย็นถ้าจะสวิชนะคะมาเป็นตัวบิวตี้ก็ซื้อที่13 บาทเนาะต่อมา SPRC ยังไม่มีค่ะตอนนี้15.50 บาทพันลงมาทุกวันกำไรมันต่ำคาดอ่ะนะฮะเขาก็มีเรื่องของ plan utilization มันน้อยกว่าที่คิดนะครับครูดลันมันน้อยราคาเนี่ยเผอิญเขาย่อลงมาก่อนหน้าแล้วจากแถวๆใกล้ๆ17ลงมา15 กลางๆ dividend yield ประกาศมาละ40 กว่าตังค์นะฮะก็คิดเป็นอินเทอริมก็ประมาณ 3% ค่ะผมว่าโอเคนะคืองบอาจจะต่ำคาดแต่ถ้าเกิดเรามองเอาลุกเนี่ยจริงๆค่าการกลั่นปัจจุบันเนี่ยดีมาก8 เหรียญนะครับและ SPRC นี่เขาก็เป็นโรงกลั่นที่เขาเนี่ยจะแบบมีสัดส่วนกำไรที่มาจากโรงกลั่นเนี่ยเขาเนี่ยจะเยอะละนะเพราะฉะนั้นซื้อไปวันนี้เอาอินเทอริมไปก่อน 3% ค่ะนะก็ซื้อณวันนี้เลยซื้อวันนี้ได้อินเทอริมไปก่อน 3% ค่ะแล้วถือไปเนี่ยผมคิดว่างบไตรมาส3จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าค่าการกลั่นดีคนแรกข้อ2เนี่ยไม่มี inventory loss ละเพราะว่าไตรมาส2เนี่ยถ้าดูน้ำมันมันหล่นมันมี inventory loss ไตรมาส3เนี่ยถ้าน้ำมันอยู่แถวๆนี้ไม่มี loss นะหรือถ้ามีก็น้อยดังนั้นงบไตรมาส3จะดีกว่า2
นะครับเพราะฉะนั้นเอา 3% interim ก่อนแล้วที่เหลือเดี๋ยวไปรอในช่วง3เดือนผมคิดว่าน่าจะมีจังหวะที่ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นตามค่าการกันที่ดีแล้วก็คาดการไตรมาส3ที่ดีด้วยค่ะครับโอเคต่อมาPL ค่ะพัทระลีสซิ่ง PL อย่าต้นทุนโอ้ยต้นทุนฟังต้นทุนนะคะเกือบ5บาทอ่ะ4.98โอ้โหเฮ้ยดูราคาแล้วตกใจไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้ดูงบเขาคือมันทิ้งมาตั้งแต่วันศุกร์อ่ะนะเอ๊ะงบเขาแย่มากเหรอเผื่อไม่ได้ดูนะฮะแต่ถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยไม่มีสัญญามีแต่สัญญาณให้หนีมีแต่สัญญาณให้หนีมันไม่มีฟื้นเลยอ่ะค่ะมันยังไม่เห็นแนวรับเลยคือเขาหลุดคือก่อนหน้านี้เขาพยายามยืน200วันนะแล้วเข้าใจว่าคงมีงบหรืออย่างอื่นที่เป็นข่าวเนกาทีฟอะลงหลุด200แล้วร่วงมาเลยด้วยโวลูมที่เพิ่มขึ้นแบบนี้เนี่ยฟื้นยากแนวรับนี่3.60 บาทอะโอ้ตายยังไม่มีจังหวะฟื้นเลยอะค่ะถ้างั้นก็ยังไงดี4.98 บาทนะต้องทนไปก่อนไหมคือถ้าเกิดดูจากชาร์ตนี่ก็ยังไม่มีจังหวะที่จะให้เราแบบฟื้นอะไรอะฮะค่ะงั้นรอดูก่อนเนาะเพราะว่ามันตรงนี้ถ้าจะขายเราก็โอ้โหมันชีช้ำอะ คือผมมองอย่างนี้คือถ้าเกิดถือเยอะเนี่ยคุณแบบอย่างเงี้ยผมแนะนำนะว่าเราผ่องออกบ้างนะสาเหตุที่บอกอย่างนี้คือสมมุติถ้าเกิดเราถืออยู่เยอะเนี่ยเทียบกับพอร์ตเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราขยับตัวไม่ได้นะให้ออกบ้างเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะฟื้นได้ยังไงค่ะนะฮะแล้วเอาเงินไปหมุนตัวอื่นก่อนเนาะลองแบกไม่งั้นมันจะทำให้เราแกะพอร์ตไม่ได้เลยค่ะMBAX ค่ะ Multibax ต้นทุน5.21 บาทโอ้แล้วอีกท่านบอกว่ารับที่เท่าไหร่รับเหรออย่าเพิ่งรับเลยมันหลุด200วันวันนี้เลยอ่ะค่ะโอ้อย่าเพิ่งรับฮะโอ้ยังดูแถวแต่จริงมันข้อดีก็คือว่าเขาเคยทำโลตอนก็คือ4.80 บาทโดยประมาณค่ะก็ดาวไซด์ก็อยู่ประมาณเนี้ย30ตังค์ค่ะถ้าเกิดจะซื้อมาผมคงรอค่ะแล้วต้นทุนที่5.21 บาทนะคะนี่คงถัวมาแล้วแหละ21ตัดใจดีไหมฮะเนาะรีบออกสักเพราะว่ายังขายพอได้โดนแค่10ตังค์เพราะไม่งั้นลงไป4.80 บาทได้เนาะโลเดิมต่อมาเมเจอร์รับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้30บาทเมเจอร์เหรอเมเจอร์เนี่ยนะเมเจอร์กำไรต่ำคาดนะค่ะถ้าจะดูก็29.50 บาทแนวรับค่ะฮะโอเคแต่ว่าเอาในความเป็นจริงคือกำไรต่ำคาดควรรับไหมก็ไม่ควรรับเออรอดีกว่าเนาะรอดีกว่าคือถ้าเกิดในกลุ่มสื่อเนี่ยตัวที่ดีกว่าคาดจะเป็นเวิร์กพอยต์นะอืมนะครับก็ราคาเขาก็แข่งแรงอ่ะแต่ก็คิดว่าสุดท้ายน่าจะไปได้ค่ะนะสมมติถ้าเกิดมาไม่เอาเมเจอร์เอาเวิร์กพอยต์รับที่เท่าไหร่คะเวิร์กพอยต์เวิร์กพอยต์เนี่ยดันเปิดแก็บไปนิดนึงคือถ้ารอได้ก็ให้มันปิด62สลึงนะเซฟหน่อยนะฮะหรือถ้าเกิดแบบไม่อยากต่อรองมากก็6275ค่ะแต่ไม่ไล่ตอนขึ้นนะฮะเพราะว่าหลายๆครั้งพอประกาศงบออกมาดีเนี่ยมักจะถ้าเกิดซื้อวันนั้นมักจะดอยเนาะดอยระยะสั้นนะแต่สุดท้ายก็ขึ้นไปแหละแต่ว่าถ้าซื้อวันนี้งบออกแล้วงบดีเนี่ยส่วนมากจะโดนก่อนโอเคต่อมามาโก้ค่ะต้นทุนบาท71รับปันผลแล้ววันนี้ขึ้น XD ดีนะค่ะงบดีค่ะก็แนวรับบาท66ฮะก็จังหวะนี้ก็รับได้ยังเป็นขาขึ้นนะชัดเจนโอเคงั้นก็มีอยู่ก็ถือไปก็ถือได้โอเค InTouch เอ๊ะเราถามเรื่องเอายังอย่าง InTouch ต้นทุน61บาทค่ะไม่ใช่หุ้นปันผลเยอะมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะ uh-huh. ต้องยอมรับก่อนคือ InTouch เนี่ยจ่าย 100% ของกำไรค่ะนะครับแต่ว่า Advance เนี่ยจ่าย 70% ของกำไรค่ะนะเพราะฉะนั้นกำไรของ InTouch ก็คือปันผลของ Advance ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิด Advance จ่ายน้อย
อินทัชก็จะปันผลน้อยไปด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอินทัชปันผลอยู่ประมาณสัก 4% กลางๆต่อปีนะก็ต้องบอกว่าไม่ใช่พุ่นปันผลสูงสักเท่าไหร่นะนะครับกำไรก็เราคิดว่ายังไม่โตนะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับนักลงทุนแล้วแหละนะว่า 4% กลางๆเนี่ยกับกำไรไม่ค่อยโตเนี่ยยังชอบไหมนะถ้ายังชอบก็ซื้อได้แนวรับเนี่ยแถวๆนี้พอดีนะฮะประมาณแถวๆ57บวกลบแต่ถ้าล่วงมาอีกก็จะมีเส้น200วันที่56นะฮะคือต้นทุนต้อง61นะจะถัวได้61คือต้องถือปันผลไปค่ะนะครับคือลงมาถัวได้ไหมคะรับเพิ่มถัวได้ไหมก็แถวๆนี้จริงแถวๆนี้หรือ56บาทก็จะถัวก็ถัวได้โอเคนะคือพื้นฐานเขาไม่ได้แย่อะไรเพียงแต่ว่าโจทย์ของการซื้อมันเปลี่ยนไปนะเมื่อก่อนเราเห็นอินทัช 7% เราซื้อเราก็ได้7ใช่ไหมค่ะแล้วก็กำไรอาจจะไม่โตเหมือนกันนะแต่วันนี้กำไรไม่โตแต่ได้ 4% กลางๆค่ะก็อยู่ที่ว่าโจทย์แบบนี้เอาเปล่าถ้าเกิดยังชอบก็ 4% กว่าก็ซื้อได้นะแต่อัพไซด์อะไรพวกนี้เราคิดว่าไม่เยอะโอเคนั่งดูเซตก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ค่อยไปไหนเลยก็5.6จุดนะ1570แถวๆนี้ก่อนค่ะครับอ่ะกลับมาต่อทัสโก้รับดีไหมคะทัสโก้22.20จริงๆเขาอ่อนนะแต่ว่าราคาก็ไม่ลงนะฮะดูข้างบนเนี่ย23บาทแนวต้านแนวรับ21.60ค่ะนะถ้าแถวนี้ก็กลางๆอ่ะนะครับถ้าเกิดจะเล่นถามว่าเล่นได้ไหมก็มีจังหวะรีบาวให้เล่นครับค่ะโอเคแต่ขอแค่23นะ22ไปปลาย23ก็รอมันย่อมา21.60โดยประมาณก็อาจจะเล่นกรอบนี้ก่อนค่ะปตท.สผ.ต้นทุน90.50ถัวไหมคะถัวไหมล่ะคือถ้าเกิดจะเล่นสผ.ผมอยากให้ไปปตท.มากกว่านะคือสผ.เนี่ยมันอิงกับราคาน้ำมันนะครับซึ่งน้ำมันเรามองว่ามันน่าจะทรงๆนะถ้าเกิดตัวปตท.เนี่ย1คือถ้าสผ.ดีเขาดีด้วย2ค่ากันกันอันนี้ดีแน่นอนอันนี้คือคิดว่าดีนะฮะสำหรับธุรกิจโรงกลั่นแล้วก็ปตท.จะมี PTDOR ที่จะเข้ามา listed ด้วยในอนาคตนะเพราะนั้นถ้าเกิด2ตัวบอกอยากซื้อเพิ่มผมไปปตท.ถ้างั้นไอ้ที่ติดอยู่สผ.ที่90.50เอาสวิชเลยเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้85.50ออกไหวไหมอ่ะเอาออกที่เท่าไหร่ดีคะไม่คือออกไหวไหมคือดูจากเทคนิคนะ MACD เพิ่งตัดลง Stochastic บัตรตัดลงมาสักพักหนึ่งราคาต่ำ20วันจริงๆมันชักธงอ่อนนะนะส่วนปตท.เนี่ย MACD บวก Stochastic บวกยืนเหนือเส้น20วันมันชักธงขึ้นมากกว่าค่ะนะก็ถ้าเป็นผมก็คงสวิชไปปตท.ค่ะซึ่งปตท.นี้รับตรงนี้ได้เลยไหมคะ380ก็แถวๆนี้ได้โอเคWise ค่ะต้นทุน4.44ตอนนี้4.26แล้วก็ไปไฮ4.30ต้นทุน4.44ยังไงดีคะมันดูไซเวกรอบนะค่ะกรอบขาขึ้นนะครับ4บาทต้นๆ4บาท6ตังค์แนวรับ4.60แนวต้านนะกรอบกว้างนะครับแต่ดูจากโซแคสติกดูจาก MACD อะไรก็คือต่อรองราคาค่ะนะมารับแถวๆ4บาทต้นๆดีกว่าถัวได้ใช่ไหมคะยังไม่ได้เสียหายฮะค่ะครับยังเป็นขาขึ้นอยู่โอเคคุณผู้ชมถ้าเกิดอยากจะรับก็4บาท6ตังค์นะวันนี้เขาเพิ่งมารายการไงคุณแบงค์ครับ ต่อมาLPH ถามไปเมื่อตอนต้นรายการแต่ว่าท่านนี้มีทุนอยู่ที่8.95ซึ่งคุณแบงค์บอกว่าแนวต้านก็จะมีเนี่ย8.45กับ8.70ก็คงจะต้องสวิตช์ก่อนเนาะ8.70เพราะว่างบไม่ดีคือมันอาจจะคือเนื่องจากว่าราคาหุ้นมันลงมาก่อนงบแล้วนะค่ะคือหุ้นแบบนี้มันดูยากเหมือนกันคือมันอาจจะมีจังหวะรีบาวก็ได้ไงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเป็นผมก็อาจจะมันลงมาลึกแล้วอ่ะ 10% เงี้ยไม่กี่วันเองก็อาจจะรอจังหวะรีบาวสักนิดนึงก็พอไหวฮะโอเคก็แต่ว่าก็ได้แค่อย่างที่บอกไปเมื่อสักคิดว่าไม่เยอะไงลงมาเยอะก็เรื่องงบเนาะCHG นี่ก็ลงมาเยอะงบเหมือนกันต้นทุน2.36โรงพยาบาลเล็กๆเนี่ยไตรมาสนี้ต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่ออกมาต่ำคาดนะแต่ตัวใหญ่อะบำรุง
ลาดเนี่ยอันนี้ใช้ได้นะแต่ก็ใช้ได้แบบใกล้เคียงคาดนะทีนี้มาดูอะไรนะ CHG เหรอค่ะต้นทุน2บาท36ตอนนี้2บาท30ถ้าเกิดมีถ้ารีบาวมีกำไรก็ออกก่อนออกก่อนเนาะนะคือยาวๆจริงๆเรามองว่า CHG เนี่ยจริงๆได้ประโยชน์จากไอ้ EEC ของภาครัฐนะค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลเขาเนี่ยอยู่ในตรงนั้นเลยอะแถวๆนั้นนะค่ะนะเพราะฉะนั้นยาวๆดีแต่ว่าสั้นๆเนี่ยไอตัวเม็ดเงินของภาคสังคมเนี่ยเหมือนกับว่าได้น้อยกว่าที่คิดนะครับในไตรมาส2ก็เลยงบต่ำค่ะก็สั้นๆก็อาจจะขาดโมเมนตัมบวกนิดนึงค่ะนี่ถ้าใครยังไม่มีรับได้ไหมคะที่เท่าไหร่ถ้าไม่มีเนี่ยเขามีแนวรับอยู่2บาท22โอเคนะ 2.22 แนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านมันมีแก็ปเปิดเอาไว้2บาท40ค่ะโอเคก็เพราะฉะนั้นท่านที่มีอยู่2บาท36ก็รอรีบาวไปปิดแก็ปให้ได้ ได้กำไรตรงไหนก็ออกก่อนเนาะครับซีฟโก้ค่ะยังไม่มีค่ะซีฟโก้งบออกมาต่ำกว่าคาดนิดหน่อยนะฮะไม่ได้ซีเรียสแบบนั้นนะครับราคาหุ้นลงมาเส้นค่าเฉลี่ย3เดือนค่ะนะเราเริ่มมีสัญญาณดีตัว14บาท10สตางค์ค่ะเซคันด์ฮาฟเนี่ยเรามองการประมูลเนี่ยชุกชุมขึ้นนะแล้วก็รถไฟฟ้าใหญ่ๆเนี่ยอย่างสีชมพูอย่างสีเหลืองเนี่ยก็น่าจะเริ่มลงเสากันได้ปลายปีนี้ต้นปีหน้าค่ะนะเพราะฉะนั้นตัวเซฟโก้เนี่ยก็คิดว่าราคาลงมาเป็นจังหวะซื้อนะกำไรทั้งปีปีนี้เราคาดการโต 50% นะค่ะโอ้ครับก็ถือว่าเป็นหุ้นกำไรโตดีนะ PE ปีหน้าก็10น่าจะ12เท่ากว่า13เท่าก็ถือว่าเทียบกับรับเหมาตัวอื่นก็ไม่แพงค่ะก็รับ14บาท10ก็แนวรับ14บาท10 3เดือนเส้นค่าเฉลี่ยแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูแบบสั้นๆก่อนแล้วกันนะมันจะมีเป็นดาวเทรนด์มาตอนนี้14เราอาจจะลุ้น14บาท80ก่อนนะถ้าเบรกไปได้ผมว่าไฮเดิมก็ไปไม่ยาก16บาทค่ะครับทาร์เก็ตเราน่าจะ17บาท50โอเคต่อมา ITD มารับเหมาอีกหนึ่งตัว ITD นี่แบบกราฟแบบไหลลงแบบดูไม่ดีเลยอ่ะค่ะคือพื้นฐานเราไม่ได้ทำตัวนี้นะฮะแต่ดูจากชาร์ตเนี่ยไม่มีสัญญาณเลยอ่ะไม่เอาเนาะไม่อ่ะ ไม่เอาผ่านคือถ้าไม่มีก็ไม่เอาถ้ามีอยู่ก็ไปรับเหมาตัวอื่นก่อนค่ะอ่ะโตโยไทยยังไม่มีค่ะโตโยไทยเบิร์นเขาไม่ใช่รับเหมาแบบในประเทศนะฮะเขาต่างประเทศเป็นงาน EPC อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่นะก็จะไม่ใช่งานแบบพวกรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเบิร์นตัวนี้เราไม่ได้ตามทางพื้นฐานนะขอตอบเทคนิคละกันนะครับหุ้นเนี่ยเขาย่อตัวลงมานะฮะหลุดเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางเพราะฉะนั้นสั้นๆเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นจังหวะในการที่จะสร้างฐานก่อนนะครับกรอบสร้างฐานเนี่ยจะอยู่บริเวณ16บาท60นะฮะไปจนถึงด้านบนก็คือ17บาท80อาจจะกว้างนิดนึงนะนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดลงมาต่ำกว่า17น่าจะเป็นจังหวะในการที่จะเขาสะสมหุ้นได้ค่ะ FTE ค่ะ Fly Trade ต้นทุน3บาท48ตอนนี้3บาท38ดูยากจังเทคนิคมันหุ้นเพิ่งเข้าเนาะค่ะผมดูกราฟระยะสั้นๆนะฮะยังคือมีสัญญาณฟื้นเหมือนกันแต่ว่าใกล้ๆแนวต้าน3บาท42เบรกไปได้มี3บาท56รออยู่นะเพราะนั้นถ้าดูแบบนี้ก็คือรอเบรกก่อนแล้วค่อย follow by คือต้นทุนมีอยู่แล้ว 3.48 ก็ก็จริงก็ดูก็ถือได้ค่ะนะเพราะว่ามันก็อยู่ในโทนที่แบบอยากจะขึ้นมากกว่าลงโอเค TACC ต้นทุน6บาท45ค่ะตอนนี้6บาท40ตัวนี้ก็ลงมาเยอะมีสัญญาณฟื้นนะครับมีวอลลุ่มขึ้น MACD Stochastic บวกหมดเลยหุ้นกลับมายืนได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะฮะลุ้นไป6บาท75ถึง6บาท95นะครับมีจังหวะรีบาวด์ครับโอเคSPRC เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่าราคานี้ก็ซื้อรับปันผลได้เลยนะคะMCS ค่ะยังไม่มีค่ะ CS ไม่ได้ทำค่ะ
นะฮะโอ้ราคาหล่นลงมาต่ำกว่าคือพยายามอยากจะกลับไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย1เดือนที่15บาทนะต้องยืนให้ได้ถ้ายืนไม่ได้เนี่ยเขาจะเป็นเขาอาจจะเคลื่อนไหวแบบเป็นไซด์เวย์ดาวเล็กๆแบบชันไม่มากนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงไม่เอานะก็ต้องยืน15ให้ได้ถือถ้าไม่มีเนี่ยรอขอยืน15วันนี้ค่ะนะฮะถ้าเกิดได้ถ้ายืนไม่ได้ไปรับ 14.50 โอเคถ้ายืนได้ก็ follow by EPG ค่ะ EPG รับที่เท่าไหร่ดีคะ EPG นี่ก็ลงเยอะนะเนาะอย่าเพิ่งรับไหมไม่เอาผ่านคือเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงเขาก็มีดับเบิลบอททอมให้เราลุ้นนะจริงๆคือแนวรับเนี่ย10.30 บาทค่ะแนวต้าน11ค่ะคือวันนี้10.60 บาทมันก็ใกล้แนวล่างมากกว่านะแต่ถ้าเกิดเอาเซฟๆอยากจะเล่นตัวนี้เพราะมันมีแพทเทิร์นดับเบิลบอททอมมีสัญญาณบวกทางเทคนิคเข้ามาบ้างเนี่ยก็ดูแถวๆ10.30 บาท10.40 บาทค่ะนะฮะแล้วก็มีสต็อปลอสที่10.30 บาทเอาโอเคนะแล้วขึ้นไปข้างบนก็ดู11 บาทค่ะแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันเล่นไม่ได้นะสำหรับคนเทรดก็อาจจะมีจังหวะในการที่จะเข้าไปเทรดได้เหมือนกันครับค่ะBA ต้นทุนใช่ต้นทุนเขียนผิดไหมเนี่ยเท่าไหร่ต้นทุน8.30 บาทเฮ้ยไม่น่าใช่18.30 บาทหรือเปล่าคะ18.30 บาทก็มันก็ไม่น่าใช่มันก็ยืนแถวๆแนวรับนะโซนแนวรับมา18 บาทไป18-18 บาทกลางๆอย่างเงี้ยมันก็โซนแนวรับเน้นแถวๆนี้ก็อาจจะลุ้นรีบาวด์ได้บ้างนะฮะแต่ข้างบนมันก็มี18-19 18 ปลายๆ 19มันก็อาจจะได้แค่นั้นนะถือต่อไปเนาะก็ถือได้อยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดดูจากพวกงบพวกสายการบินเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะการแข่งขันก็ยังสูงนะครับเพียงแต่ว่า BA เขาอาจจะยูนีคนะครับสำหรับรูทบินของเขาเขาบูติกแอร์ไลน์นะทรู6 บาทค่ะต้นทุนทรูเหรอไปดีแท็กไปเมื่อกี้ที่บอกไปก็ไปดีแท็กเถอะคุณผู้ชมดีแท็กแต่สั้นๆเขาก็มีจังหวะเล่นนะ5.70 บาทแนวต้านนะครับเดี๋ยวบอกว่าทำไมไม่เห็นอยากรู้ตัวนี้ก็มี5.70 บาท 5.90 บาทนะแนวรับก็เขามี5.40 บาทอ่ะเป็นประการสำคัญนะตรงนี้คืออย่าหลุดลงไปนะฮะถ้าใครมีทูก็ต้องโฟกัสอย่าให้หลุด5.40 บาท5.40 บาทรีบาวขึ้นมาไม่ควรหลุดนะถ้าหลุดไปอีกเนี่ยก็จะมีมันจะไม่มันจะเริ่มหายากแล้วค่ะแนวรับจะเริ่มหายากขึ้นมีวินัยนิดนึงแล้วกันนะคะตัวสุดท้ายค่ะบิ๊กค่ะบิ๊กแคมาร่าต้นทุน5 บาทจ้าตอนนี้3.32 บาทจ้าทำไมลงมาอย่างเงี้ยเพื่อนไม่ได้ตามเลยนะฮะตัวนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรเลยอ่ะแนวรับจริงๆ3 บาทโอ้โหแล้วต้นทุนตั้ง5 บาทก็เป็นโลเดิมที่เคยทำไว้ตั้งแต่เดือน10 ปีที่แล้วถั่วได้ไหมถั่วตรงนี้มันไม่ใช่แนวรับก็ลงมาถั่วที่3 บาทถ้าดูก็ต้องดู3 บาทนะแต่3 บาทก็ห้ามหลุดอีกค่ะก็จะบีบหัวใจนิดนึงลองพิจารณาดูนะคะครับแต่ดูชาร์ตนี้เล่นยากนะมันมาขนาดนี้เลยมันยังซึมลงอยู่อ่ะครับหมดเวลาแล้วกลับมาดูที่เซตซึ่งก็ยังไม่ไปไหน1568 1568.07 จุดบวกไป 6.76 จุดค่ะอยู่เท่านี้ไปไฮที่1569แล้วก็โลที่1565นะคะหมดเวลาแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านคุณแบงค์นะคะคุณอดิศักดิ์ผู้พิพัฒน์ธีรันกุลจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติค่ะที่มาร่วมให้ข้อมูลกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะคุณแบงค์ครับครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เหมือนเดิมเนาะ9:29จนถึง10:40นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยAsset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13